ส่งห้อยนะครับวันนี้แล้วก็มาซื้อของให้ลูกด้วยนะครับในตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับนี่เข้ามาในซอยบ้านพี่คนที่สั่งห้อยนะครับถึงแล้วนะครับนู่นเอาล็อกเพลงไปลูกเอาล็อกอันนี้มีสตูดิโอฟินสตูดิโอนี่ครับบ้านอ้อยอินทรีย์ขั้นน้ำสวนลุงพันนะครับนี่ไปอ้อยแกไม่พอขาดช่วงก็เลยต้องใช้อ้อยส่วนผมมาเสริมกันด้วยถึงแล้วนะครับเดี๋ยวถอยตูดเข้าไปโอเคเดี๋ยวพาพี่จมูกก่อนหามหามหามมองกล้องไปช่วยแบกไว้เลยไปจะช่วยแบกว่าอะไรไปไปเลยไปหนูไม่ไปหนูแบกไม่ได้หนูแบกไม่ได้หรอกพ่อยังไม่โตอ๋อแย่ไปไหนเอ้ารู้ว่าไม่อยู่
ซื้อของร้านตรงร้านอะไรลูกตรงซอยรอบบึงมันถูกของเด็กน้อยอ่ะพวกเพื่อนพวกน้องพวกอะไรสรุปยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมเพื่อนๆครับมีใครช่วยตอบได้ไหมว่าอันนี้อ้อยนี้อ้อยอะไรผมว่ามันเป็นอ้อยอาเคนะใช่ไหมตามันคล้ายๆเลยนะอาเค03นะครับใช่ไหมผมว่าใช่อ่ะแกบอกว่าได้พันมาแต่ว่าไม่รู้สายพันธุ์อะไรเนี่ยตาคล้ายเลยอาเค03พี่สวนสบายดีชาแนลตอบผมหน่อยใช่อ้อย RK ไหมครับนี่ RK 03นะครับตาจะไม่กลมนะจะเป็นเป็นสันนะตรงสันตรงกลางตาแล้วก็กรอบนอกจะเป็นเหมือนไอ้ไอ้มันไม่โฟกัสเลยกรอบนอกจะเป็นเหมือนแมงตับเต่านะตุ่มรากจะเป็นลักษณะแบบนี้ตุ่มลากชัดเจนมากตุ่มลากเห็นเป็นดวงเลยน่าจะเป็น RK 03นะผมว่ามันคล้ายไงมันคล้ายเพราะผมได้ท่อนพันมามันคล้ายแบบนี้แหละน่าจะเป็น RK 03แต่ไม่แน่ใจนะโอ้ยเริ่มแก่แล้วThank you.
ี่ครับบรรยากาศในสวนอ้อยแกก็คันได้เนี่ยแต่แกไม่รีบแกจะให้มันแก่กว่านี้แล้วเอาไปคันแกเอาผมมาก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวไปซื้อของให้ลูกต่อนะครับมาส่งอ้อยนะครับวันนี้ในตัวเมืองร้อยเอ็ดครับเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเดียวเข้าไปอีกประมาณ3 โลนี่ก็เข้าตัวเมืองละโอเคนะครับสวัสดีครับ